กระสือสายดูตำนานสยองแห่งหมู่บ้านลึกลับตำนานกระสือในหมู่บ้านณหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าใหญ่ที่ปกคลุมด้วยหมอกยามเช้าและเงาไม้ที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมสถานที่ที่ความเงียบสงบกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนหมู่บ้านนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวจนกระทั่งมีข่าวลือเรื่องผีกระสือเล่าขานกันอย่างแพร่หลาย ชาวบ้านเชื่อว่ากระสือคือวิญญาณของผู้หญิงที่ต้องคำสาปกลายร่างเป็นหัวที่ลอยไปพร้อมไส้ที่ยาวยืดกินของสกรปรกและดื่มเลือดสดจากสัตว์ที่เธอจับได้ในยามราตรีลุงเดชผู้เป็นผู้นำหมู่บ้านและเป็นผู้ที่คอยดูแลความสงบในหมู่บ้านมานานเขามักจะเล่าตำนานกระสือให้เด็กๆฟังในคืนเดือนมืดโดยบอกว่า กระสือมันเคยอยู่ที่นี่เมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ตอนนี้มันอาจกลับมาแล้วก็ได้ชาวบ้านฟังแล้วก็หัวเราะกันไปแต่ไม่มีใครคิดว่าคำพูดนั้นจะกลายเป็นความจริงจนกระทั่งคืนหนึ่งน้อยเด็กสาววัยรุ่นในหมู่บ้านได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังแทรกความเงียบสงัดในยามค่ำคืนเสียงแหวกสายลมเหมือนสิ่งมีชีวิตกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในความมืด น้อยตื่นขึ้นมากลางดึกเหลือบมองออกไปนอกหน้าต่างไม้เก่าที่กรอบหน้าต่างหลุดลุยเธอเห็นเงาบางอย่างเลือนรางผ่านไปเร็วเกินกว่าที่สายตาจะจับต้องได้เธอคิดว่ามันอาจเป็นแค่เงาของกิ่งไม้ที่ไหวตามลมแต่หัวใจของเธอกลับเต้นรัวขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุเมื่อตื่นเช้าชาวบ้านพบว่าวัวของลุงเดชถูกพบว่าตายอย่างน่ากลัว มีรอยแผลฉีกขาดลึกที่ลำคอและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นลุงเดชจึงเริ่มเอ่ยถึงกระสืออีกครั้งเสียงกระซิบกระซาบเกี่ยวกับผีกระสือเริ่มดังขึ้นในหมู่บ้านมีคนกล่าวว่าพวกเขาเห็นแสงวูบวาบสีแดงลอยไปในยามค่ำคืนราวกับไฟดวงเล็กที่ไม่ดับสลายแต่ทุกคนต่างหวังว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าของคนแก่เท่านั้น จนกระทั่งสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านตายเพิ่มขึ้นทีละตัวอย่างลึกลับความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจชาวบ้านเริ่มแผ่ขยายไปทั่วหมู่บ้านเงียบสงบแห่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เผชิญอยู่คืออะไรหรือว่ากระสือที่เคยเป็นแค่ตำนานกำลังกลับมาอีกครั้งในร่างของใครบางคนที่ไม่อาจคาดเดาได้ความสงสัยค่อยๆก่อตัวขึ้นและทุกคืนก็ยิ่งน่ากลัวขึ้น เมื่อตะวันลับฟ้าไม่มีใครกล้าออกไปนอกบ้านแต่แสงวูบวาบที่เห็นในความมืดยังคงไล่ล่าความเงียบสงัดของหมู่บ้านนี้ต่อไปคำสาปลึกหลับของสายสายเคยเป็นหญิงสาวที่ใจดีและอ่อนโยนผู้คนในหมู่บ้านรักใคร่และเคารพเธอเธอคอยช่วยเหลือเพื่อนบ้านเสมอทั้งในงานไร่งานนาแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไป ในคืนฝนตกหนักคืนนั้นคืนที่ความลึกลับและคํำสาบโบราณได้เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลคืนหนึ่งขณะที่สายเดินกลับจากการช่วยป้าเย็นเก็บสมุนไพรในป่าลึกเธอบังเอิญเจอถ้ำเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเครื่องรางและยันโบราณด้วยความอยากรู้เธอก้าวเข้าไปสำรวจแต่ทันใดนั้นเองเธอเห็นแสงสีแดงวูบวาบอยู่ภายในถ้ำ แสงนั้นราวกับดวงตาที่เฝ้าจับจ้องสายรู้สึกหวาดหวั่นและรีบกลับบ้านแต่เธอไม่รู้เลยว่าการเข้าไปในถ้านั้นคือการล่วงล้ำสิ่งต้องห้ามและมันได้ปลดปล่อยคำสาบโบราณที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนหลังจากคืนนั้นสายเริ่มฝันร้ายถึงแสงสีแดงและเสียงกระซิบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนร่างกายของเธอเริ่มอ่อนแรง และบางครั้งเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างพยายามครอบงำจิตใจของเธอสายรู้สึกสับสนและกลัวในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอจึงตัดสินใจไปหาป้าเย็นผู้ที่รู้เรื่องลึกลับในหมู่บ้านป้าเย็นข้ารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องกับตัวข้าสายเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหลังจากเล่าถึงความฝันและอาการประหลาดที่เกิดขึ้นกับเธอ ป้าเย็นฟังด้วยใบหน้าที่เคร่งขรึมก่อนจะถอนหายใจยาวเจ้าล่วงล้ำเข้าไปในสถานที่ต้องห้ามท้ำที่เจ้าเห็นนั้นคือที่กักวิญญาณกระสือเก่าแก่เจ้าคงจะปลดปล่อยคำสาปนั้นโดยไม่รู้ตัวป้าเย็นกล่าวพลางหยิบเครื่องรางเก่าขึ้นมาจากหีบไม้ใบหนึ่งแต่เมื่อสายสัมผัสเครื่องรางนั้นมือของเธอกลับแผดเผา ด้วยความร้อนจนต้องปล่อยทิ้งป้าเย็นมองด้วยความตกตะลึงคำสาปได้ครอบงำเจ้าแล้วเจ้ากำลังจะกลายเป็นกระสือสายพยายามหาทางแก้คำสาปเธอทำทุกอย่างตามที่ป้าเย็นบอกทั้งการสวดมนต์และการบูชาเทพ,พเจ้าแต่ยิ่งเวลาผ่านไปคำสาปนั้นยิ่งทวีความรุนแรงในยามค่ำคืน เธอรู้สึกถึงความหิวโหยอย่างรุนแรงจนทนไม่ไหวและเมื่อเธอหลับตาลงเธอเห็นภาพของตัวเองในร่างที่น่ากลัวร่างที่หัวหลุดออกจากตัวพร้อมไส้ยาวยืดสายตาสีแดงวูบวาบมองหาสิ่งมีชีวิตที่เธอต้องการล่าสุดท้ายสายไม่สามารถต้านทานคำสาปได้อีกต่อไปเธอกลายเป็นกระสือเต็มตัวหิวกระหายเลือดสดและเนื้อสัตว์ทุกคืนเธอจะลอยออกจากบ้าน เพื่อตามล่าเหยื่อในความมืดร่างที่เคยเป็นหญิงใจดีกลับกลายเป็นเงามืดที่เต็มไปด้วยความกระหายและโหยหาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่อาจหยุดความปรารถนาอันมืดมิดของตัวเองได้อีกต่อไปหมู่บ้านที่เคยสงบสุขเริ่มรู้สึกถึงอันตรายที่คืบคลานเข้ามาสัตว์ที่ตายอย่างลึกลับและรอยเลือดที่หลงเหลือทิ้งไว้ กลายเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่ากระสือได้กลับมาแล้วและมันอยู่ใกล้กว่าที่ทุกคนคิดเงาอันตรายที่เข้ามาในกลางคืนยามค่าคืนในหมู่บ้านเงียบสงัดแสงจันท์เลือนลางสองผ่านใบไม้ที่พลิ้วไหวไปกับสายลมที่เย็นะยเยือกในความเงียบสงัดนั้นผีกระสือเริ่มออกอลาวาดไส้ที่ยาวยืดและหัวที่ลอยไปมา ราวกับดวงไฟสีแดงในความมืดร่างของสายในร่างกระสือกว่าตาสีแดงเข้มมองหาสัตว์เลี้ยงที่น่าสงสารที่เป็นเหยื่อของเธอทุกคืนจะมีเสียงแปลกประหลาดดังแทรกความเงียบนกฮูกส่งเสียงร้องอยู่ไม่หา่างราวกับจะเตือนให้ทุกคนอยู่ห่างจากความมืดในคืนหนึ่งน้อยที่ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงดังผิดปกติ ก้าวออกมานอกบ้านเล็กน้อยแล้วทันใดนั้นเธอก็เห็นแสงสีแดงวูบวาบลอยผ่านไปเหนือสวนหลังบ้านเธอสะดุ้งและรี่ปิดประตูนแน่นก่อนจะหลบไปในผ้าหม่มเธอรู้สึกกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบว่าหมูของลุงเดชถูกกัดและกินไปครึ่งตัวรอยเลือดกระจายอยู่ทั่วพื้นดิน และสัตว์อื่นๆในหมู่บ้านก็ถูกพบว่าตายอย่างน่าสยดสยองเช่นกันข่าวเรื่องผีที่ออกอลวาดพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านลุงเดชผู้ที่เคยเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมองเห็นความหวาดกลัวในแววตาของผู้คนที่พากันมาหาเขาเพื่อขอความช่วยเหลือข้าคิดว่ามันอาจเป็นฝีมือของกระสือลุงเดชกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเขายือนอยู่หน้ากลุ่มชาวบ้าน ที่มารวมตัวกันที่ลานหน้าวัดน้อยฟังคำพูดของลุงเดชด,ด้วยหัวใจที่เต้นรัวเธออยากบอกสิ่งที่เห็นในคืนนั้นแต่ก็กลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าเธอเพ้อเจอ้เอ,อแล้วเราจะทำยังไงดีลุงเดชจะปล่อยให้มันมาฆ่าสัตว์ของเราไปเรื่อยๆแบบนี้หรอือชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นอย่างกระวนกระวายลุงเดชพยักหน้าเบาๆก่อนจะประกาศว่าคืนนี้เราจะเฝ้าดู เราจะต้องหาตัวการให้ได้ว่ามันคืออะไรที่ทำให้สัตว์ของเราตายแบบนี้คืนนั้นลุงเดชและชาวบ้านพากันออกมาเฝ้าดูตามลานและสวนหลังบ้านของแต่ละคนบางคนถือไฟฉายบางคนถือไม้เรียวเป็นอาวุธแต่ไม่มีใครรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงของพวกเขาคือใครขณะที่ทุกคนเพ่งมองเข้าไปในความมืดสายในร่างกระสือก็เฝ้ามองพวกเขา จากมุมมืดของหมู่บ้านดวงตาสีแดงของเธอจ้องมองไปยังกลุ่มชาวบ้านที่กำลังตามหาตัวเธอเองหัวใจของสายเต้นรัวเธอไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเธอคือตัวการที่อยู่เบื้องหลังความสยองขวัญน,นี้แต่ความกระหายที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำให้เธอต้องออกล่าอีกครั้งและคืนนี้เธอรู้ว่าเธอจะต้องระมัดระวังมากขึ้นกว่าทุกคืนที่ผ่านมา ชาวบ้านยังคงเฝ้าดูแต่เงาอันตรายในความมืดนั้นกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่โดยที่ไม่มีใครลวงรู้ว่ามันใกล้กว่าที่พวกเขาคาดคิดและอาจเป็นคนที่พวกเขาคุ้นเคยมากที่สุดความลับที่เปิดเผยคืนหนึ่งในหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นความวุ่นวายและหวาดกลัวหลังจากที่สัตว์เลี้ยงถูกฆ่าตายอย่างลึกลับหลายคนเริ่มออกตามหาตัวการ แต่ก็ยังไม่เจอคำตอบในขณะเดียวกันน้อยผู้ที่เคยเห็นแสงสีแดงในคืนแรกเริ่มสงสัยบางอย่างที่เชื่อมโยงกับสายเพื่อนสนิทที่เธอรู้จักมาแต่เด็กน้อยรู้สึกว่าพฤติกรรมของสายเปลี่ยนไปมากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสายมักหลบหน้าหลบตาและมีท่าทีอึดอัดเมื่อใครพูดถึงกระสือน้อยตัดสินใจ แอบสังเกตเพื่อนของเธอเพื่อค้นหาความจริงที่เธอหวาดกลัวจะเป็นจริงคืนหนึ่งน้อยแอบตามสายไปจนถึงท้ายสวนที่นั่นเธอเห็นสิ่งที่ไม่อยากเชื่อดวงตาตัวเองร่างของสายค่อยๆแยกจากหัวและลอยขึ้นจากร่างพร้อมด้วยไส้ที่ยาวเหยียดแสงสีแดงวูบวาบส่องสว่างท่ามกลางความมืดน้อยตกใจสุดขีด ร่างของเธอสั่นสะท้านไปทั้งตัวแต่เธอพยายามกลั้นเสียงกรีดร้องไว้ในลำคอเธอไม่อยากเชื่อว่าเพื่อนสนิทที่เธอเคยรู้จักกลับกลายเป็นผีกระสือที่ออกอลาวาดน้อยรีบวิ่งกลับมาบ้านด้วยหัวใจที่เต้นแรงพลางพยายามทำใจให้สงบเธอตัดสินใจไปหาลุงเดชทันทีเพื่อบอกความจริงที่เธอได้ค้นพบลุงเดชข้าเห็นแล้วสาย สายคือกระสือน้อยพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือขณะที่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านของลุงเดชในยามค่ำคืนแต่ลุงเดชและชาวบ้านที่ได้ยินกลับไม่เชื่อในสิ่งที่น้อยพูดเจ้าคงตาฝาดไปน้อยสายเป็นเพื่อนเจ้าคงไม่มีทางเป็นไปได้หรอกลุงเดชพยายามปลอบใจแต่ในสายตาของเขายังคงมีความสงสยัย เขารู้ว่าชาวบ้านต่างก็หวัดกลัวอยู่แล้วและการกล่าวหาสายโดยไม่มีหลักฐานอาจทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่บ้านได้แม้น้อยจะพยายามโน้มน้าวทุกคนแต่ก็ไม่มีใครเชื่อคำพูดของเธอน้อยจึงได้แต่คอยระวังตัวเองและพยายามหาทางพิสูจน์ความจริงให้ทุกคนเห็นจนกระทั่งเหตุการณ์ที่เธอกลัวที่สุดเกิดขึ้นจริง คืนต่อมาเสียงกรีดร้องดังลั่นหมู่บ้านขณะที่ร่างของชาวบ้านคนหนึ่งถูกพบว่าถูกกัดกินอย่างโหดเหี้ยมเลือดไหลนองเต็มพื้นน้อยรีบวิ่งไปที่เกิดเหตุและเธอรู้ได้ทันทีว่านี่คือฝีมือของผีกระสือลุงเดชที่เห็นสภาพศพของชาวบ้านคนนั้นถึงกับขนลุกเขาเริ่มเชื่อในคำพูดของน้อยและรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไป น้อยข้าขอโทษที่ไม่เชื่อเจ้าลุงเดชเอ่ยเสียงสัน่ขนขณะที่มองไปรอบๆอ,อย่างหวาดกลัวเราต้องหาทางหยุดมันก่อนที่มันจะทำร้ายคนอื่นอีกน้อยพยักหน้ารู้สึกโล่งใจที่ในที่สุดมีคนเชื่อเธอเธอและลุงเดชเริ่มรวมกลุ่มกับชาวบ้านเพื่อหาวิธีป้องกันตนเองจากกระสือแต่พวกเขายังไม่รู้เลยว่า การต่อกรกับผีกระสือที่เคยเป็นเพื่อนนั้นจะยากเย็นและน่ากลัวเพียงใดเงามืดของความลับที่ถูกเปิดเผยกำลังนำพาหมู่บ้านเข้าสู่คืนอันมืดมิดยิ่งกว่าเดิมผีกระสือที่เคยซ่อนตัวอยู่ในเงามืดบัดนี้ได้กลายเป็นศัตรูที่ทุกคนต้องเผชิญหน้าและความหวังเดียวของพวกเขาคือการหาทางหยุดยั้งคำสาปนี้ ก่อนที่มันจะกลายเป็นหายนะของหมู่บ้านทั้งหมดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแสงจันทร์ค่อยๆหายไปในคืนเดือนมืดหมู่บ้านเงียบสงัดอย่างผิดปกติเรากับทุกอย่างกำลังรอคอยเหตุการณ์บางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นลุงเดชและน้อยนำชาวบ้านมารวมตัวกันที่วัดหลังจากที่ชาวบ้านเริ่มตระหนักถึงภัยร้ายของผีกระสือพวกเขาตัดสินใจเชิญหลวงพ่อมี พระจากวัดใกล้หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านวิชาคาถาอาคมมาช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนี้หลวงพ่อมีถือไม้เท้าและบทสวดที่ทรงพลังในขณะที่ชาวบ้านจุดทูบเทียนล้อมรอบเพื่อป้องกันไม่ให้กระสือเข้ามาใกล้หลวงพ่อมีสั่งให้ทุกคนอยู่ในความสงบคืนนี้เราจะต้องปิดตำนานกระสือนี้ให้จบสิน้นน้ำเสียงของท่านหนักแน่น แต่ในแววตายังคงมีความเมตตาท่านรู้ดีว่าภายใต้ร่างผีกระสือน,นั้นยังคงมีวิญญาณของสายเพียงแต่ถูกคำสาปอันโหดร้ายคุมขังไว้ยามค่ำคืนดำเนินไปช้าๆแต่เมื่อเวลาเที่ยงคืนมาถึงเสียงหัวเราะแหลมคมของกระสือดังขึ้นจากขอบป่าเสียงลมหายใจของทุกคนหยุดนิ่งผีกระสือในร่างของสาย ลอยเข้ามาใกล้แสงเทียนด้วยดวงตาสีแดงกำาและไส้ที่ยาเวเหยียดลงมาตามร่างลอยเหนือพื้นดินชาวบ้านที่เคยเป็นเพื่อนบ้านของสายต่างหวัดกลัวจนต้องหลบอยู่หลังหลวงพ่อมีกลับไปเถอะผีร้ายหลวงพ่อมีตะโกนสั่งพร้อมกับยกมือขึ้นท่องบทสวดเสียงสวดของท่านดังก้องกังวานไปทั่วทั้งป่าแสงเทียนและควันทูบหมุนวน รอบตัวกระสือที่ดิ้นรนพยายามหนีแต่อำนาจแห่งคาถาของหลวงพ่อมีได้ผนึกวิญญาณไว้ไม่ให้กระสือหนีไปได้การต่อสู้ระหว่างหลวงพ่อและกระสือเป็นไปอย่างดูเดือดแสงสีแดงของกระสือและแสงทองจากบทสวดปะทะกันในอากาศคลื่นพลังที่มองไม่เห็นทำให้ดินรอบๆแตกกระจายลุงเดชและน้อยช่วยกันถือเทียนที่กำลังจะดับ พวกเขารู้ดีว่าหากแสงเทียนดับลงผีกระสืออาจจะหนีรอดไปได้ในที่สุดหลวงพ่อมีก็สามารถผนึกวิญญาณของกระสือได้สำเร็จร่างของสายในร่างผีกระสือเริ่มสั่นสะท้านแสงสีแดงที่เคยส่องสว่างในดวงตาของเธอเริ่มจางลงจนกระทั่งร่างของเธอกลับคืนเป็นหญิงสาวที่ล้มลงกับพื้นอย่างอ่อนแรง น้อยรีบวิ่งเข้าไปหาสายน้ำตาหนองหน้าสายข้าอยู่นี่เจ้าไม่เป็นไรแล้วน้อยจับมือเพื่อนสนิทของเธอแน่นแต่สายรู้ดีว่านี่คือเวลาสุดท้ายของเธอข้าข้าขอโทษสายกระซิบเบาๆขณะที่น้ำตาไหลรินจากดวงตาที่เคยแดงฉานของเธอข้าไม่ต้องการเป็นแบบนี้ข้าอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ข้าไม่มีโอกาสแล้ว น้ำเสียงของเธอค่อยๆแผ่วลงร่างของสายเย็นเยือกลงเรื่อยๆจนกระทั่งเธอจากไปอย่างเงียบงันในอ้อมกอดของเพื่อนลุงเด็ดยืนมองภาพที่เกิดขึ้นด้วยความสลดใจส่วนหลวงพ่อมีได้แต่หลับตาสวดท่งดวงวิญญาณของสายให้ไปสู่สุขติแม้คำสาปจะถูกปลดแต่ราคาของการหลุดพ้นนั้นกลับสูงเกินไป รุ่งเช้าหมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งแม้ความเศร้าสลดจะยังคงอยู่ในใจของทุกคนแต่พวกเขารู้ดีว่าสายได้หลุดพ้นจากความทรมานแล้วชาวบ้านต่างตั้งจิตอธิษฐานและทำบุญให้กับวิญญาณของสายหวังให้เธอได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าเดิมตำนานของกระสือในหมู่บ้านนี้จบลงด้วยน้ำตา แต่ชาวบ้านจะไม่มีวันลืมบทเรียนที่ได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วมนุษย์นั้นเปราะบางเพียงใดต่ออำนาจที่มองไม่เห็นและในที่สุดความเมตตาและการให้อภัยก็จะนำพาความสงบสุขกลับคืนมาให้กับผู้ที่ยังอยู่